ชระค่ะสรรพคุณดีๆของขี้คอกเนี่ยหรือเส้งนี่แหละค่ะมีเยอะเลยนะคะวันนี้ดิฉันจะพาท่านมาทำในกรณีที่ว่าท่านมีอาการแพ้คันเนื่องจากมดยุงแมงกัดอะไรอย่างเงี้ยเส้งนี่แหละค่ะหรือขี้คอกเนี่ยสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้นะคะวิธีการแสนง่ายค่ะท่านก็ถอนต้นออกมาสัก 2-3 ต้นแล้วท่านก็หั่นออกมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้แล้วไปตากแดดนะคะรวมทั้งรากเลยล่ะค่ะต้องตากแดดให้แห้งสนิทเลยนะคะถึงจะเอามาทำเป็นยาได้นี่ดิฉันตากแห้งสนิทแล้วหลังจากนั้นน่ะท่านก็เอาขวดที่ว่าล้างน้ำสะอาดแล้วเอาเขาเรียกเอาขี้คอกที่เราหั่นเสร็จแล้วเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ใส่เหล้าขาวลงไปแช่ละค่ะแช่ให้ได้ถึง7วันก่อนนะคะมันถึงจะใช้ทำเป็นยาแก้คันได้นี่ละค่ะเทเหล้าขาวลงไปเทให้ท่วมเลยนะคะเนี่ยท่วมเลยเนี่ยท่วมเลยอย่างนี้ปิดจุกให้แน่นค่ะเก็บไว้ให้ครบ1อาทิตย์ตามที่ดิฉันบอกเมื่อทำอย่างนี้เนี่ยสามารถเก็บยาตัวเนี้ยเก็บได้หลายปีเลยนะคะเมื่อท่านเกิดมีอาการคันเช่นว่ามดหรือยุงกัดอะไรแล้วแต่คันตามเนี้ยท่านก็สามารถแบ่งออกมาทาเนี่ยจะบรรเทาอาการให้ท่านได้ชะงักเลยล่ะค่ะด้วยสรรพคุณดีๆของขี้คอกนี่ล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเนี้ยจะมาบอกให้พวกท่านรับทราบล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ